ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณส้มได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณส้มสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณส้มครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนสามพรานค่ะนครปฐมค่ะสามพรานนครปฐมนะค่ะคุณเต้ยอันนี้ไม่ใช่คุณเต้ยขออภัยคุณส้มอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะทำใจให้สบายสบายเดี๋ยวเราช่วยกันค่อยๆเล่านะได้ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับถามก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังประมาณ6ปีอะค่ะ6ปีตอนนั้นเนี่ยไปแสวงบุญไปเขาเรียกว่าไปเดินตามรอยพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าค่ะใช่ค่ะที่ประเทศอินเดียใช่ค่ะไปเจออะไรมาครับคุณส้มย้อนเวลากลับไปนะวันนั้นเชิญเลยครับได้ค่ะก็คือต้องเป็นหัวหน้าทัวร์นะคะครับก็คือนำคณะที่จะตามรอยพุทธเจ้าอะค่ะครับไปประเทศอินเดียเนปาล นะคะ10วันอ๋อคุณส้มเป็นไกด์ใช่ค่ะเออค่ะครับก็คือจะนำไปอินเดียพม่าอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คคือโซนไหว้พระครับค่ะแล้วคณะเนี้ยก็จะเป็นคณะมาจากเชียงใหม่นะคะก็คือประมาณ20คนในแต่ละทริปอะค่ะเราใช้เวลา10วันเพราะว่าอินเดียเนี่ยแต่ละที่มันไกลมากค่ะ100กิโลบ้าง200กิโลบ้างในทริปเนี้ยเราก็ไปกันโดยที่เราจะพักกันที่ละ1คืนนะคะคืนแรกไม่มีอะไรนอนปกติคืนที่2ค่ะก็คือพอถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนก็แยกย้ายเพราะว่าเราจะต้องรีบนอนพรุ่งนี้เราจะนัดกันเลยนะคะว่าทุกคนตื่นตีสี่เพื่อที่ตีห้าทานข้าวแล้วก็หกโมงจะเดินทางไปอีกเมืองนึงซึ่ง200กว่ากิโลนะคะครับก็นอนคือเราจะพักกันที่วัดไทยอะค่ะพี่แจ๊คอ้าวไม่ได้พักตามโรงแรมอย่างนี้อะฮะคือทริปนี้จะเป็นทริปคือที่อินเดียนะคะจะเป็นมีวัดไทยอยู่แต่ละเมืองเลยเขาก็จะทำอาคารที่พักรองรับผู้แสวงบุญนะคะอ๋อครับครับค่ะก็คือเหมือนโรงแรมเลยเพียงแต่ว่าเป็นวัดไทยก็คือให้ผู้ที่มาแสวงบุญชาวไทยหรือชาวพุทธทั่วโลกอะค่ะมาพักได้ห้องก็จะเป็นเหมือนห้องพักโรงแรมเลยนะคะแต่ว่าจะนอนห้องละ4-5คนครับค่ะก็คือห้องส้มเนี่ยจะนอน3คนเราก็จัดให้ทุกคนไปนอนหมดแล้วก็เนาะห้องส้มก็จะมีส้มแล้วก็จะมีแม่ที่นับถือกันนะคะแล้วก็ป้ายคนหนึ่งก็บอกลักษณะห้องนะคะห้องก็คือเข้าไปเนี่ยประตูก็เปิดเข้าไปก็ซ้ายนะคะจะมี3เตียงค่ะขวาก็มี2เตียงซึ่งเหมือนว่าอยู่ซ้ายขวาเท้าจะชนกันอย่างเงี้ยค่ะส้มมานอนเตียงแรกซึ่งติดหน้าต่างแล้วก็แม่ที่เตียงที่สองเตียงมันก็จะเป็นเตียง3ฟุตอะค่ะพี่แจ๊คครับห่างกันประมาณสักศอกนึงห้องน้ำจะอยู่ข้างในสุดค่ะป้าอีกคนนอนเตียงที่สองครับซึ่งเตียงแรกเนี่ยเท่ากับว่างใช่ไหมคะใช่เป็นประจิตแล้วก็อีกคนนึงก็คือไม่มีเท่ากับห้องเรา3คนครับก็นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ส้มจะต้องตื่นเช้าสุดส้มก็นอนก่อนใครเลยค่ะนอนไปแล้วก็มารู้สึกตัวคือน่าจะประมาณ2:00อะค่ะพี่แจ๊คครับแม่นัทอะแกอยู่ข้างๆแล้วแกก็ร้องอะค่ะร้องส้มใช่ค่ะแกแบบโวยวายเลยอ๋อบอกว่าส้มช่วยแม่ด้วยอ๋อช่วยแม่ด้วยส้มก็อ้าวช่วยอะไรคือแกโวยวายเลยนะคะแกลุกขึ้นมาเลยครับแกบอกช่วยด้วยแม่นอนไม่ได้แม่จะย้ายเตียงส้มก็เอ้าไม่มีอะไรอะครับคือเราก็ง่วงอะค่ะพี่แจ๊คเราก็งงเงียเนาะแต่ก็บอกแม่ขอย้ายเตียงไปนอนฝั่งนู้นค่ะแต่ป้าจิ๊ดจะหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะมีแม่นัดแกโวยวายแกบอกว่าแกเห็นผู้หญิงอะค่ะแจ๊คใส่ชุดสาลีสีขาวคือคุมปิดหมดเลยเป็นผู้หญิงตัวดำๆลึกๆแล้วก็ยื่นมืออะค่ะผอมๆมาข้างเตียงแกแกบอกเลยว่าแกนอนไม่ได้แกก็ย้ายไปขนลุกเป็นผู้หญิงใส่ชุดสาหรีสีขาวก็คือชุดใช่ที่จะนึกถึงผู้หญิงอินเดียนะแล้วก็คุมผมด้วยนะเป็นหน้าอย่างนั้นน่ะแกบอกแต่ส้มก็คือเราไม่เห็นน่ะแต่ส้มก็นึกว่าแกฝันแต่ว่าเพื่อความสบายใจอะค่ะคือแกเป็นแบบลูกค้าเนาะย้ายไปคราวนี้เหลือส้มและคนเดียวฝั่งนี้ก็
เห็นป้าจิตเหมือนเดิมแม่นัดคือเตียงที่สามก็นอนค่ะนอนต่อคราวนี้เหมือนเราหลับไปอ่ะแล้วเหมือนมันรู้สึกอ่ะพี่แจ็คตื่นมาก็นอนหงายนะคะก็ผงกหัวมองไปเพราะว่าป้าจิตแกจะนอนเสียงบนเสียงดังอะค่ะเราก็มองอยู่ว่าทุกคนน่ะนอนหลับดีอ่ะป้าจิตนอนอยู่เตียงที่สองแม่นัดเตียงที่สามมุมก็พลิกตัวพี่แจ็คพลิกขวาหันไปค่ะเผชิญหน้าเลยพี่แจ็คผู้หญิงสาลีสีขาวหันหน้ามาเลยเนอนตะแคงเขานอนอยู่เตียงอีกเตียงนึงเหรอเตียงนั้นใช่พี่แจ็คที่แม่นัดลุกไปอ่ะเป็นเอาว่าเท่ากับเป็นเตียงว่างเตียงว่างเลยใช่ไหมไปหมดแล้วใช่แจ็คแล้วคือพอต้องหันขวาปุ๊บแล้วเขานอนเท่ากับส้มขวาใช่พี่เขาซ้ายมาแล้วเขาแบบเป็นสีขาวพี่แบบคุมอ่ะแล้วผมหอมดำๆแล้วเห็นแต่หน้าแบบเหมือนเป็นคนแก่ค่ะแล้วก็ต้องหน้าเลยนะตอนนั้นระดับไฟในห้องมันสว่างขนาดไหนคุณส้มก็คือในห้องปิดค่ะแต่ว่าแสงจากทางเดินหน้าห้องอะค่ะแล้วก็เป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกอะค่ะก็สลัวสลัวแล้วคือส้มก็เลยแบบตกใจอยู่เหมือนกันพี่ว่าเอ้าคือเมื่อกี้เรามองป้าจิตกับแม่นัดแล้วอยู่แล้วนี่ใครครับเพราะเรานอน3คนมันก็พอคนนี้มันเหมือนเราแบบขยับไม่ได้ค่ะพี่แจ๊คครับเหมือนว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีครับเขาก็นอนจ้องหน้าอยู่อย่างนั้นนะคะส้มก็เลยเหมือนพูดแต่เหมือนกับเราพูดในใจอะค่ะจะเชิงผีอำก็ไม่แน่ใจก็ถามเขาว่าเป็นใครเราพูดโทษนะฮะเราใช้พูดในใจคือพูดเป็นภาษาไทยค่ะพูดในใจพูดเป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยเลยค่ะพี่แจ๊คว่าเป็นใครครับมาทำไมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จ้องหน้าแบบนอนนิ่งๆเลยนะเหมือนนอนตัวแบบคุดๆนิดนึงอะค่ะพี่แจ๊คแต่คือไม่ขยับเลยแล้วจ้องหน้าไม่กระพริบเลยอะค่ะแล้วคนนี้พอเสร็จเขาก็ไม่ตอบครับคือเรารู้แล้วค่ะว่าไม่ใช่คนแน่เนาะก็เลยบอกว่าบอกคือมาทำอะไรเขาก็ไม่ตอบก็เลยถามเขาแหละค่ะว่าฟังภาษาไทยนี่รู้เรื่องใช่ไหมค่ะก็เลยบอกไปอย่างนี้เขาก็ไม่ตอบอีกก็เลยว่าอ๋อคงแบบฟังไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเขาก็ไม่ไปอะค่ะพี่แจ๊คก็เลยตัดสินใจคือสวดมนต์เอาทุกบทเลยไม่ว่าจารย์นโมหรือว่าอิติปิโสอะค่ะเขาก็นอนจ้องหน้าอยู่อย่างนั้นก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรถ้าตรงเนี้ยอยากนอนน่ะนอนไปเลยพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าแล้วก็ดูแลทุกคนนอนไปเลยเพราะว่าคงฟังไม่รู้เรื่องจนเหมือนเราสวดแล้วหลับไปเองอะค่ะครับค่ะคราวนี้ก็ตื่นมาก็เลยถามแม่นัดว่าเมื่อคืนน่ะเกิดอะไรขึ้นแกก็บอกว่ามีผู้หญิงอะลักษณะใส่ชุดสาหรีใช่ไหมคะยื่นมือมาแล้วก็ขออยู่อย่างนั้นนะคะนึกถึงเหมือนคนที่มาขอเราอย่างนี้จะทำมือแบบนั้นอ่ะแกทำมือให้ดูด้วยแบมือขอว่าอย่างนั้นเถอะใช่แบมือขอค่ะนั่นอ่ะแล้วตอนนั้นท่านก็นึกว่าแกฝันแล้วแกก็โวยวายเนาะก็เลยไปแต่เราอ่ะจะเจอเองก็เลยบอกแกคราวนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็เดินทางไปต่อคราวนี้จบทริปนี้นะคะก็อีกประมาณ3เดือนค่ะพี่แจ๊คส้มต้องนำคณะไปอีก3เดือนถัดมานะคะเป็นคณะจากจังหวัดเชียงรายซึ่งคณะเนี้ยค่ะมีทั้งหมด45ท่านในคณะมีพระอยู่ด้วย2รูป คนเหนือนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าครูบาต้มก็เหมือนว่าเราต้องมาพักวัดนี้อีกแล้วอ่ะพี่แจ๊คต้องไปที่เดิมและเราจำได้อ๋อๆๆครับคือลืมบอกไปค่ะห้องนี้ห้อง109ต้มก็จะจำไว้เลยว่าเราเป็นคนจัดกุญแจเราจะไม่นอนครับคือเราเหมือนว่าถ้ากลัวมากคือไม่กลัวนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากเจอครับคราวนี้ก็เลยพอเข้ามาที่พักที่เนี้ยต่อนะคะก็เลยนิมนต์เลยค่ะบอกว่าครูบาคะคราวที่แล้วอ่ะโยมมาแล้วโยมเจอนิมนต์ครูบานอนห้อง109ได้ไหมคะครับคือแบบให้พระไปแทนเลยค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวนะเราพูดกับพระตรงๆเลยว่าบอกเลยค่ะรอบที่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆคือหนูเนี่ยมานอนห้องนี้หนูเจอผีมานอนห้องนี้ใช่ค่ะแล้วครูบาก็เพราะว่าในคณะมีพระแค่2รูปไหมคะครับ
แล้วท่านจะเป็นสายปฏิบัตินะคะคืออยู่บนดอยที่เชียงรายครับผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราเอาคนอื่นไปนอนแล้วเขาเจอเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ปะก็เลยว่าบอกครูบาตรงๆเลยค่ะว่านิมนต์นอนห้อง109ครับพอเหมือนว่าผมก็เลยพาท่านนะคะไปทุกคนก็ตามเรามาเดี๋ยวนะตอนที่คุณส้มพูดกับพระท่านเสร็จท่านตอบว่ายังไงณตอนนั้นท่านบอกว่าได้ท่านบอกงั้นนำอาตมาไปซึ่งในใจก็คิดอยู่เหมือนกันพี่แจ๊กว่าที่เราเจอเนี่ยเราฝันหรือจริงๆแต่เราก็คือไม่อยากนอนแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ผมขออนุญาตคุณส้มขออนุญาตคุณผู้ฟังผมเข้าใจว่าอารมณ์นั้นคือต่อหน้าตอนนั้นตอนที่เราพูดกับครูบาเนี่ยคนอื่นได้ยินไหมได้ยินเลยค่ะเพราะว่าในคณะนี้มีแม่ครูบามาด้วยผมว่านะญาติโยมที่นับถือผมว่านะท่านอาจจะปฏิเสธไม่ได้ไงค่ะจะบอกว่าอุ้ยอาตมาไม่กล้าไปนอนหรอกเพราะว่าห้องนั้นมีผีก็คงไม่ได้ในเมื่อเราบอกกับท่านแล้วอ่ะผมว่าท่านปฏิเสธไม่ได้เหมือนเป็นคือเหมือนเรานิมนต์เลยอะค่ะเหมือนแบบก็คิดว่าเหมือนแบบตรงใจเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแล้วเราจะให้ใครไปนอนอะพี่แจ๊คใช่ไหมก็เลยแบบมีพระอย่างเงี้ยคราวนี้ก็พากันไปค่ะคราวนี้คือประตูห้องอะเขาจะเปิดไว้อยู่แล้วคือเราไปถึงกันประมาณสัก5 โมงกับ6 โมงเย็นอะนะคะคราวนี้ก็พากันไปประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่คือเดินไปเลยค่ะส้มนำก็ช่วยท่านถือสัมภาระแล้วทุกคนก็เดินตามมาพอถึงหน้า109พี่แจ๊คตอนโพเคเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นนั่งเตียงเดิมเลยพี่แจ๊คหมายถึงว่าเราเห็นเหรอเห็นเลยค่ะคือตอนเย็นน่ะพี่แจ๊คคือประมาณสัก6 โมงอย่างเงี้ย6 โมงกว่าเลยค่ะแต่ว่าอินเดียมืดไวตอนหน้าหนาวเนาะก็เขานั่งลักษณะก็คือใส่สาลีชุดเดิมนะคะนั่งห้อยขา คือเอาเหมือนแบบนั่งอยู่บนเตียงอ่ะพี่แจ๊คแล้วหันออกมาประตูอ่ะตอนนั้นเดินไปกี่คนคุณส้มเดินมาแบบคือมีส้มครูบา2ลูกแล้วก็แม่ครูบาแล้วก็คนอื่นก็เหมือนอยู่ตรงอื่นนะคะแต่มากันน่าจะประมาณเป็น10 คนได้เพราะว่าห้องนึงมันนอน4-5 คนอยู่แล้วพี่แจ๊คคนอื่นเห็นไหมคุณส้มส้มไม่แน่ใจว่าคนอื่นเห็นไหมแต่ส้มก็บอกว่าครูบาคะนิมนต์ค่ะเนี่ยห้องนี้109แล้วคือประตูมันเปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แบบเฮ้ยส้มก็แบบเฮ้ยคนเดิมอ่ะนั่งอยู่อ่ะแล้วหรือว่ามันเป็นที่ของเขาส้มก็เลยบอกว่าครูบาคะครูบาเห็นไหมส้มถามเลยนะพี่แจ๊คครูบาคือส้มกลัวว่าเราฝันอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะก็เลยถามพระท่านบอกว่าอาตมาเห็นอาตมาโอ้ท่านตอบว่าเห็นใช่ค่ะท่านบอกว่าอาตมานอนนี่ตายแล้วแล้วคนนี้พอเหมือนกับเราพออยู่หน้าห้องกับพี่แจ๊คคราวนี้เขาเดินออกมาพี่แจ๊คผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาลุกจากเตียงเดินออกมาแล้วเดินเข้าส้มพี่แจ๊คผีเข้าค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณส้มหมายถึงว่าสิ่งนั้นผมเรียกว่าสิ่งนั้นก็แล้วกันที่นั่งอยู่บนเตียงนั่งบนเตียงที่ต้องเจอเขาที่แล้วลุกขึ้นมาเดินเข้ามาแล้วเดินพุ่งเข้ามาหาเราอย่างนี้เหรอเดินเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าส้มอ่ะหยุดหน้าห้องนั้นเพื่อจะบอกว่าเนี่ยค่ะครูบาห้องนี้แล้วหลังจากที่บอกว่าครูบาก็เห็นเงี้ยค่ะเขาลุกมาเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนชนเราเข้ามาเลยพี่แจ๊คเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยแต่ความรู้สึกคือเหมือนกับตอนนั้นนะคะว่าเหมือนเราร้องไห้แล้วหลังจากนั้นก็คือเราเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นก็คือจะมีทุกคนเลยที่ในคณะมารวมกันเลยค่ะรวมกันแล้วครูบาก็นั่งอยู่บนเหมือนเป็นมันจะเหม็นเป็นที่นั่งหน้าห้องอะค่ะคเป็นที่นั่งยาวๆพอหลังจากนั้นก็คือจะเป็นแม่ของครูบาแล้วก็ที่เป็นโยมอุปถัมภ์นะคะเล่าว่าหลังจากที่ส้มร้องไห้เนี่ยเหมือนกับส้มก็ไปนั่งที่พื้นครูบานั่งแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดภาษาอินเดียพี่แจ๊คเรานะแบบปกติถามก่อนว่าคุณส้มพูดภาษาอินเดียได้ไหมเป็นไกด์เนี่ยฟังรู้เรื่องค่ะก็คืออย่างเหมือนว่าคำง่ายๆพี่แจ๊คเหมือนว่าอ่ะน้ำอะไรแต่ว่าถ้าพูดเป็นประโยคไปเลยอ่ะไม่ได้เพราะส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะครับครับครับคราวนี้ก็เหมือนกับทุกคนก็งงอะค่ะว่าทำไมเป็นอะไรร้องไห้แล้วก็พูดแบบเหมือนเป็นเหมือนคนอินเดียเลยพี่แจ๊คครับ
ขาก็เลยต้องไปตามคนอินเดียที่วัดอะค่ะมาฟังว่าพูดอะไรแล้วก็น้องที่ไปเขาก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยเลยนะครับส้มก็มาดูคลิปตัวเองที่หลังอะงงเหมือนกันค่ะก็คือว่าเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ที่ส้มร้องไห้แล้วก็นั่งครูบาก็ถามแล้วก็เหมือนให้กับคนอินเดียที่วัดอะค่ะแปลว่าโยมเป็นใครที่ไหนเขาบอกเขาชื่อเทวีพี่แจ๊ชื่อเทวีค่ะเทวีแล้วเขาเหมือนว่าเขาตายที่นี่เหมือนกับน่าจะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นวัดเป็นอะไรใช่ไหมคะครับเขาบอกเขาตายที่นี่เขาโดนฆ่าเขามีลูกด้วยค่ะอุ้ยเขาโดนฆ่าแล้วเขาก็เหมือนว่าไปไหนไม่ได้ค่ะพี่แจ๊ครับค่ะไปไหนไม่ได้เพราะว่าครูบาก็เลยถามว่าทำไมโยมคือผู้หญิงที่ชุดสีขาวใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เพราะเขาอ่ะชุดขาวก็คือเหมือนเป็นชุดผ้าห่อศพเขาอะค่ะอย่างนี้แล้วคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปเหมือนไปผุดไปเกิดอะค่ะแต่ไปไม่ได้เขารับบุญไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับทุกคนที่มาครูบาก็เลยบอกว่าอ้าวทุกคนมาอินเดียโยมไม่ได้เลยเหรอเขาบอกเขาไม่ได้ทุกคนคือเหมือนกับอุทิศให้ญาติพี่น้องตัวเองอะค่ะพี่แจ๊คนั่นแหละครับเขาก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าแม่ครูบาก็บอกเนี่ยต้องมาทำเหมือนอุ้มลูกแล้วก็เหมือนให้ครูบาช่วยเหมือนปลดปล่อยเขาอะค่ะอย่างเงี้ยครูบาก็เลยสวดมนต์ค่ะแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ให้ทุกคนน่ะเหมือนร่วมการส่งพลังค่ะแต่มันเหมือนกับมันไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวพี่แจ๊คแล้วเหมือนกับให้เหมือนเรากวดน้ำแล้วก็เหมือนกับให้เราอุทิศให้เขาไปอยู่ในที่ตรงอื่นนะคะไม่ต้องมาวนเวียนตรงนี้แล้วอ่ะค่ะนั่นแหละก็นานพอสมควรเลยค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนทุกคนก็แบบแตกตื่นในคณะเราต้อง40กว่าคนนะพี่แจ๊คครับโอ้แน่นอนฮะยังไงทุกคนก็ตกใจหัวหน้าทัวร์ไกด์อ่ะใช่แล้วต้องอ่ะแล้วคือต้องดูแลคนอื่นนะเออค่ะครับคราวนี้ก็ครูบาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเพราะว่าเราต้องเดินทางไปต่ออีก7วันใช่มั้ยคะครับเราก็เลยเหมือนว่าจากที่เราทําบุญแล้วสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องเราแล้วให้นึกถึงเทวีด้วยครับเนี่ยค่ะครับอาจจะช่วยได้ครูบาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะครับพอหลังจากที่เหมือนกับก็รู้สติอะค่ะมันรู้ว่าเหมือนเราอะผ่านการร้องไห้มาค่ะพี่แจ๊คครับแต่เราจำไม่ได้ค่ะเราจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะจำได้แค่ตอนที่ว่าเขาเดินออกมาชนเราอะตอนนั้นนะคะพี่แจ๊คครับนั่นคือเหมือนกับว่าความรู้สึกสุดท้ายภาพสุดท้ายที่เราจำได้ใช่ภาพสุดท้ายค่ะเขาเดินออกมาแล้วเหมือนคนเดินชนเราแล้วชนไปเลยเหมือนชนแรงๆอะค่ะค่ะค่ะเท่ากับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไปนั่นคือเหตุการณ์ตั้งแต่ทำงานมาเป็นไกด์มาอันนั้นหนักสุดป่ะหนักสุดค่ะพี่แจ๊คผมถามหน่อยดิสิ่งที่มันสำคัญเป็นหลักฐานเลยคลิปนั้นยังอยู่ไหมฮะคุณส้มคลิปนั้นใช่ไหมคะต้องถามน้องๆอะค่ะเพราะว่าคือที่ไปกันหลายคนหลายคนเลยแล้วเขาก็ถ่ายกันครับปัจจุบันครูบาแต่ก่อนท่านอยู่เชียงรายใช่ไหมคะตอนนี้ไปอยู่ทางอีสานค่ะครับแล้วท่านเป็นสายปฏิบัติเป็นสายปฏิบัติหลวงปู่มั่นนะคะพี่แจ๊คคืออยากเห็นคลิปถ้าสมมุตินะคุณส้มถ้าคลิปยังอยู่นะค่ะปัจจุบันนี้คุณส้มยังทำหน้าที่อาชีพไกด์อยู่ยังไปที่อินเดียอยู่ยังไปอยู่ค่ะนะผมถามหน่อยฮะค่ะคนที่ไปนะครับนอกจากจะไปแสวงบุญนู่นนี่นั่นกันแล้วเนี่ยมีลูกทัวร์คนอื่นๆเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับโดนผีหลอกแบบนี้อีกไหมฮะถามตรงๆเจอค่ะเจอค่ะที่นั่นเอาจริงๆโดยรวมน่ากลัวไหมครับก็คือมันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นวัดที่เขาบูรณะใหม่ค่ะพี่แจ๊คแต่เหมือนกับว่าคลิปเนี้ยคลิปที่สองนะคะที่มากับครูบาเนี่ยหลังจากที่เราอยู่วัดนี้ที่วัดที่สองเราไปที่อื่นนะพี่แจ๊คก็เจอค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอพีเข้าเนี้ยเจอทุกที่เลยหลังจากวันที่สองไปก็แสดงว่าโอกาสที่จะเจอผีแบบนี้เนี่ยเยอะเลยฮะถ้าสมมุติว่าไปแบบเนี้ย
ครูบาบอกว่าเหมือนกับว่าเขามาขอค่ะเพราะว่าเราเป็นทิพย์แสวงบุญนะคะเขารู้อยู่แล้วสวดมนต์อย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคณะเนี้ยเขาเป็นคณะปฏิบัติจากพี่แจ๊คก็เลยพอหลังจากนั้นไปอย่างพอประมาณคืนที่สี่อะค่ะข้ามไปประเทศเนปาลเพราะว่าตามรอยพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องไปสถานที่ประสูติด้วยใช่ไหมคะอันนั้นน่ะเราไปนอนที่วัดพม่ากันวัดพม่าเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นห้องส่วนตัวให้เหมือนว่าห้องละ 4-5 เตียงมีห้องน้ำในตัวเขาจะเป็นห้องโถงเลยพี่แจ๊คห้องโถงนอนรวมกันหมดเลยนะคะชายแต่แยกชายหญิงครับครับน่ะคืนนั้นน่ะก็คือไม่ใช่แค่ส้มที่เจอใช่ไหมคะก็คือน้องเขาก็จะนอนเป็นแบบเตียง3ฟุตแต่พี่แจ๊คแล้วก็กางมุ้งไข่มุ้งมันแล้วบังเอิญว่าอินเดียเนี่ยเนปาลเขาไฟดับเป็นเรื่องปกติค่ะครับพออาบน้ำแล้วกลางคืนนอนคือทุกคนน่ะนอนไม่ได้พี่แจ๊คเป็นเด็กวิ่งเลยค่ะทุกเตียงเลยรอบเตียงอ่ะพี่แจ๊คเสียงเหมือนคนวิ่งตึกๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละครับโอ้โหคือต้องบอกว่าอ่ะโอเคเข้าใจแหละว่านั่นคือทริปแสวงบุญนะครับเป็นทริปแสวงบุญที่สิ่งที่เขามาปรากฏให้เห็นมาบอกหรือว่ามาติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เขารู้อยู่แล้วว่าทริปเนี้ยมีบุญเขาคงมาขอบุญอย่างที่ครูบาท่านบอกค่ะคือมาขอเลยอ่ะอันนี้มาชัดเจนเลยว่าให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาด้วยแล้วหลังจากวันนั้นที่เรารู้แล้วแหละนะครับว่าค่ะเราเจอกับใช้ชื่อว่าเทวีก็แล้วกันหลังจากที่เราทำบุญแสวงบุญไปเรื่อยหลังจากนั้นตัวของคุณส้มได้ไปพักที่วัดนี้อีกไหมพักค่ะแล้วเจออีกไหมไม่เจอแล้วค่ะแล้วได้กลับไปดูห้อง109ไหมไม่กล้านอนอยู่ค่ะไม่กล้าก็คือไม่กล้านอนแล้วปัจจุบันก็คือเขาสร้างอาคารใหม่ค่ะพี่แจ๊คอันนี้คืออาคารเก่าครับคือทางวัดก็ใช่เราไปนอนตึกใหม่เลยซึ่งแต่ถ้ามันขัดไม่ได้จริงๆอ่ะส้มก็จะเลือกไปนอนห้องอื่นค่ะเหรอแต่ว่าคณะอื่นๆนะคะคือเหมือนกับหัวหน้าทัวร์คุยกันอ่ะครับเขาก็เจอแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่ได้มาเจอแบบเทวีแล้วอะค่ะเจอเหมือนกับว่าบางคนนอนแล้วก็เหมือนเห็นเป็นเหมือนว่าเป็นกองกระดูกอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าเมืองนี้อะนะคะตามประวัติก็คือตอนที่หลังที่ศาสนาพุทธค่ะรุ่งเรืองหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนะคะคก็คือเหมือนกับโดนพวกเติร์กค่ะเข้ามาบุกแล้วฆ่าพระสงฆ์เมืองนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเขาพุทธประวัติที่เป็นเรื่องจริงที่เมืองนี้นะคะครับครับนะฮะนั่นคือเรื่องของการไปแสวงบุญนะครับที่อินเดียผมว่าคนที่เขาไปในทริปแบบนี้เขาทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าอาจจะต้องเจออะไรลักษณะแบบนี้บางคนจะคิดเลยนะครับว่ายิ่งเจอยิ่งดีเพราะว่าเหมือนฉันเนี่ยได้บุญมาแล้วแล้วเขารับรู้ว่าฉันเนี่ยมีบุญเขาถึงมาขอใช่ค่ะใช่ไหมนะครับนั่นคือเรื่องราวของทริปแสวงบุญคุณส้มถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งคุณส้มเจอคลิปที่คุณส้มบอกว่ามีน้องๆถ่ายตอนที่คุณส้มเหมือนโดนผีเข้าได้เนี่ยเข้าค่ะส่งมาให้ดูบ้างนะอยากเห็นนะได้ค่ะเดี๋ยวส้มจะลองถามน้องดูโอ้อยากเห็นอยากเห็นอยู่ไหมได้จริงๆแล้วควรเก็บไว้นะคุณส้มเอาจริงๆใช่พี่แจ๊คนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราเก็บไว้ดูของเราเองก็ได้ใช่ค่ะนะครับโอเคคุณส้มยังไงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาใหม่ค่ะพี่แจ๊คยังมีอีกที่พม่าก็เจอค่ะได้เดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่านะคุณส้มนะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคุณส้มค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ